จากกรณีที่มีอากาศยานโดนจำนวน3ลำได้โจมตีโรงงานผลิตอาวุธเมืองอิสฟาฮาอิหร่านแต่ว่า2ลำถูกตะข่ายถึงหลังคาดักเกิดระเบิดเสียหายเล็กน้อยส่วนอีกลำถูกซอยหลวงระเบิดแต่บ่มีหยังเสียหายบ่มีภัยได้รับอันตรายเริ่มมีกลิ่นแปลกๆออกมาจากหลายฝ่ายดังนี้1อาเซอร์ไบจันมีพรมแดนติดกับอิหร่านและมีการสื่อโดนโจมตีจากอิสราเอลไปใส่งานในกองทัพพอมีข้อพิพาท กับอาร์มาเนียในเขตนาโกโนคาราบัสเปิดสงครามกันประจำและอิหร่านก็เป็นเพียงพรมแดน44กิโลเมตรกับอาร์มาเนียที่บ่มีทางออกสู่ทะเลอีกด้วย2ก่อนการโจมตีนี้มีเหตุมือเปื้อนรายหนึ่งได้บุกเขาไปกราดยิงในสถานทูตอาเซอร์ไบจันในกรุงเตหะรานของอิหร่านซึ่งว่ามีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ2รายต่อมาอาเซอร์ไบจันให้ถูกต้นออกจากอิหร่านเพื่อความปลอดภัย3ภายหลังการโจมตีอิหร่านสื่ออิสราเอลและทางการสหรัฐได้คาดว่าเป็นฝีมือของหน่วยมอสซัสอิสราเอล4มีการปั่นกระแสเหตุการณ์ดังกล่าวในโซเชียลเกินจริงนำรายเหตุการณ์มาหยำร่วมกันเป็นเหตุการณ์เดียวซึ่งเบื้องคือว่าหุ้นแห้งหลายหาโดนที่โจมตีเป็นโดนครอปเตอร์แบบ4ใบพัดสมัยใหม่จำนวน3ลำติดตั้งระบบขนาดน้อยบินได้ใกล้จากจุดควบคุมบ่เท่าใดกิโลเมตรหมายความว่าถูกปล่อยมาจากในเขตอิหร่านในระยะบ่ใกล้จากเป้าหมายเพราะว่ามันใส่โดนโจมตีโดยกงจึงบ่มีศักยภาพบินมาไกลๆหลายหอยกิโลเมตรได้ซึ่งว่าโดนนี้อาจถูกแยกสินส่วนนำเข้ามาและถูกประกอบไม้ในเขตของอิหร่านจากประวัติเมื่อ2ปีก่อนหน่วยมอสซาดอิสราเอลได้เคยเห็นสิ่งที่ขายแบบนี้มาก่อนซึ่งว่าผู้ที่ปั่นสถานการณ์แบบมืออาชีพคือสหรัฐและอิสราเอลที่วิวาททุ่นแทงกันปมอิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์6การโจมตีเทือนี้เป็นเป้าหมายอีกอย่างคือปั่นหัวอิหร่านให้โกรธเครื่องและโจมตีกลับไปยังอิสราเอลซึ่งวางทีจะขยายสงครามให้แหลกลานทั้ง2ฝ่ายซึ่งผู้กระทำจะได้รับผลประโยชน์จากสงครามนี้ลาซูที่ปรึกษาหัวหน้าสำนักงานของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนได้ประกาศเสียงดังฟังชัดว่ายูเครนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในอิหร่านดังกล่าวและยูเครนกำลังถ่ายการตอบโต้กลับจากอิหร่านด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงให้สหรัฐหยุดการส่งอาวุธให้ยูเครนโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐเป็นผู้ยุยงให้เกิดวิกฤตยูเครนเถื่อนไม้ที่สุดและยึดความขัดแย้งหุ่นแห้งขึ้นเรื่อยๆส่วนสถานทูตสหรัฐประจำตูกรีได้ออกคำเตือนพลเมืองของตนจากอันตรายของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในใจกลางเมืองอิสตันบูลในหอบไม้ภายหลังทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปขู่ตูกรีหายเศร้าเป็นยีปัวพลังงานของรัสเซียแต่ได้กินแห้วกลับบ้านสรุปแล้วเบื้องคือว่าเหตุโดนโจมตีอิหร่านในคราวนี้จะบ่แม่นฝีมือของอิสราเอลแต่ฝ่ายเดียวแต่มีการเหตุเป็นแก๊งอันตรพันโลกแล้วเขียนบทหายูเครนออกมาสมอ้างว่าเป็นฝ่ายกระทำของการก่อการร้ายเพื่อลากอิหร่านออกจากธรรมโจมตีทางอิสราเอลและยูเครนพร้อมปั่นการก่อการร้ายในตูกรีซึ่งว่ามุกนี้จะเป็นภัยบ่ได้นอกจากมือมืดค้าใหญ่เจ้าเดิมแน่นอน